ครับกราบสวัสดีเพื่อนๆธรรมเอกละ FC คนที่ชอบเล่นเรือยนต์หรือเรือเครื่องรุ่นเล็กครับครับผมพี่น้องคลิปวิดีโอนี้ผมกับติมาบอกวิธีการในถอดชุดจานไฟหรือว่าชุดพัดลมน่ะไอชุดจานไฟพัดลมนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆท่านนึงมันขอมาเพราะว่าอยากให้ผมทําคลิปวิธีการถอดนะว่าเขาถอดจังไหนถอดยังไงอะไรประมาณนี้นะครับนะครับไปเบิ่งเลยครับพี่น้องผมดีสาธิตไปเบิ่งครับครับผมสีใส่เครื่องพวกนี้เป็นหน้าแบบในคลิปนี้ครับผมชุดจานไฟหรือว่าชุดพัดลมเลื่อยเครื่องนี่มันอยู่ฝั่งนี้ครับหมุนเลยติ้วนี่ครับมันอยู่ซื้อนี่พี่น้องนี่ครับให้เขาถอดไอ้ชุดฝาครอบสตาร์นี่ออกก่อนชุดนี้ออกก่อนโดยจะใช้เป็นประแจหกเหลี่ยมครับนี่ครับหงายกันมาครับครับตัวสุดท้ายแล้วนี่ตัวนี้บูมี่ครับถอดไปเลยครับตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ถอดตัวนี้ออกอีกครับฝาครอบนี่ครับหน้าตาของมันสิเป็นสีครับพี่น้องนี่เขาเกิดว่าชุดจานไฟครับนี่นะครับตัวที่ว่าเป็นพัดลมนี่นะเขาเกิดว่าชุดจานไฟชุดจานไฟพัดลมครับผมพี่น้องครับตามนักเลี้ยวนี่มันที่มีตัวถอดมันที่มีตัวดูดนะครับตัวดูดอะเนี่ยครับตัวดูดเนี่ยเขาดีมันจะมีหู้สองข้างเห็นบอลนี่หู้หนึ่งมีหู้หนึ่งตัวดูดเนี่ยมันจะมีน็อตร้อยเขานี่ร้อยเขานี่นะมันจะเป็นในตัวกว้างหมุนแล้วมันหลุดออกมาเลยนะครับมาที่นี่ผมสี่คลิปวิดีโอนี่ผมสี่แนะนำแบบว่าบ่มีตัวดูดครับแบบว่าเทียบแบบบ้านๆครับผมบ้านๆสำหรับชาวบ้านตาดำดำให้มาคนกับตาขาวเนาะนะครับสำหรับไอ้ชาวบ้านหรือว่าพี่น้องบ้านเฮานะครับที่ว่าบ่มีอุปกรณ์ครบนะผมสิแนะนําแบบเฮ็ดง่ายๆผมวิธีการมันสิมีอยู่2แบบเด้อพี่น้องที่ว่าผมสิแนะนําโอ้3แบบไปเอา3แบบแบบที่1ก็คือว่าถ้าเฮามีไอ้ถ้าเรามีตัวดูดก็สามารถคันดูดๆออกมาเลยดึงพวดออกมาเลยครับอีกวิธี2ก็คือวิธีการต่อครับใช้ค้อนตอกตัวนี้ลงโดยที่มีคนจับให้คนนึงเราวิธีที่3นี่คือว่าสอมผู้เดียวเฮ็ดผู้เดียวครับผมมาที่นี่ผมสิแนะนําวิธีการตอกออกใส่ค้อนตอกครับใส่ค้อนตอกออกโดยที่ว่ามี2คนขั้นแรกเฮาก็ถอดน็อตตัวนี้ออกก่อนนี่พี่น้องนี่เห็นบ่นี่มันสิมีน็อตขันนี่เห็นบ่ครับนี่นี่ๆๆถอดตัวนี้ออกครับโดยใช้เป็นประแจบล็อกก็ได้ครับมื้อนี้รู้สึกว่าสิเป็นเบอร์13ใส่เป็นบล็อกไอ้นี่ก็ได้ครับบล็อกที่เฮากันไอ้คัดสูนี่ก็ได้ครับนี่คันประกาศสูนี่ใส่ไปสิครับนี่นะหมุนออกมาด้านซ้ายครับมันสิเนี่ยแน่พี่น้องให้เฮาหาแนวล็อกไว้ครับล็อกพัดลมไว้บ่ให้พัดลมมันกระยับนะพี่น้องอาจจะใส่เป็นไอ้ไขควงหรือว่ายังก็ได้ครับล็อกไว้บ่ให้มันหมุนล็อกไว้สิครับแล้วก็หมุนมาด้านซ้ายครับผมจึ๊บนั่นออกแล้วครับออกมาแล้วครับหมุนออกมาเลยนั่นนี่ครับออกมาสิตัวเดียวก่อนเนาะนี่ครับมาที่นี่ผมเห็นพี่น้องมาใกล้ๆเด้อครับนี่ครับนี่มันที่เป็นในคล้ายๆว่ามันที่มีสลักอยู่นี่เห็นป่ะนี่ครับวิธีนี้นี่ผมสิแนะนําวิธีนี้คือวิธีที่ซ่อม2คนครับให้พี่น้องให้ผู้นึงนี่เอามือจกจังซี่ครับจกเพื่อที่จะจับพัดลมขึ้นนะพี่น้องจับเป็นร้อยขึ้นจับที่ก็ได้ครับนี่นี่จับร้อยขึ้นจังซี่หรือว่าให้มีอุปกรณ์สอดเข้าไปดึงขึ้นก็ได้ครับจับครึ่งร้อยขึ้นทั้งฝ่าพี่น้องพี่น้องเราให้ผู้นึงนี่ใส่ไม้มาวางนี่ก่อนพี่น้องเอาไม้แข็งๆนะมาวางใส่กับหัวนอนตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวซูมมึงก่อนมันไกลปุ๊เนาะนี่ครับนี่ครับผู้นึงอันผู้นึงให้เอามือจับพัดลมดึงร้อยขึ้นเสียนบ่มันนี่ก็เอาไม้มาวางนี่ครับแล้วก็ใส่ก้อนตีสมมุติว่านิ้วมือผมเป็นไม้เนาะมันสิบ่แตกซะบ่สมมุติว่าไม้วางปั๊บแล้วก็เอาก้อนตีนี่ครับตีลงไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันกระดูดออกมานี่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมไปเบิ่งภาพไกลคือว่าคนหนึ่งนี่สิมีหน้าที่เอามือจับตัวพัดลมนี่สองขานะครับหรือว่าตัวจานไฟนะจับขึ้นสิครับจับลอยขึ้นให้มันลอยขึ้นจากพื้นดินสิ
เราคนนึงนี่เสียวไม้ว่างๆนี่แล้วก็ตีหัวนอนนี่ครับเพื่อที่ว่าเสียวอันตัวชุดตัดไฟออกนะพี่น้องอันนี้คืออันวิธีการที่ว่าที่ซ่อม2คนว่ามีคนซอยนะครับให้เฮ็ดจังซี่เด้อพี่น้องจับร้อยกันซี่ตีปักปักตีบ่กี้เที่ยก็รู้แล้วครับนี่อันนี้มันบ่ซ้ําแน่นเด้พี่น้องนี่แต่ว่าไอ้ท่าเสียดีนะผมแนะนําเด้อสมมุติว่าเจ้าสิถอดชุดจานไฟหรือว่าไอ้พัดลมนี่นะให้เจ้าใส่น้ํามันจักก็ได้ครับหรือว่าน้ํามันอย่างไรที่ว่าดีๆนะหยอดนี่หยอดแฮมเซ่นี่ไว้ก่อนครับนี่หยอดลงไปในนี่นะพี่น้องนี่หยอดไว้จักชั่วโมงนึงหรือว่าสมมุติว่าเจ้าไปกินข้าวเจ้าหยอดไว้ก่อนไปกินข้าวแล้วเจ้ามาถอดจังซี่นะประมาณนี้ก็ได้ครับมันสิต่อง่ายนะครับอันนี้แนะนําเนาะโอเคอันนี้วิธีที่2บัดนี้วิธีสุดท้ายครับวิธีสุดท้ายคือวิธีที่ทําคนเดียวครับผมมาบัดนี้ว่าเบิ่งวิธีสุดท้ายกันพี่น้องครับพี่น้องบัดนี้ผมสิบอกวิธีสุดท้ายครับวิธีที่ว่าเฮาสิซ่อมคนเดียวบ่มีคนซอยนะครับให้เฮาเอาน็อตตัวนี้พี่น้องน็อตที่ว่าถอดออกมาจากตัวนี้แหละนี่ครับให้เฮาหมุนเข้าไปให้มันเสมอกันกับไอ้ตัวแกนเผาอยู่นะให้หัวเสมอกันหมุนเข้าไปก่อนหมุนขวาครับหมุนขวาแฟบๆๆๆเข้าไปทันทีพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวผมสิบ่พาไปไกลเด้อครับนี่ครับมาให้มันไอ้ให้มันสูงกว่าหัวนั่นน้อยนึงก็ได้หรือว่าให้มันเสมอก็ได้ครับนี่ครับให้มันเสมอกับไอ้ตัวแกนเผานะเนี่ยประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้ก็ได้ครับบัดนี้ก็ใส่มือแต่ว่าวิธีนี้นี่ค่อนข้างนี่ต้องมีข้อมือแข็งแรง จากผมนะผมก็สิจับมือเดียวสิเลยครับนี่ครับพี่น้องผมสิจับมือเดียวสิเลยจับหนักเกินสินะครับวิธีนี้นี่คือว่าผมสิบ่ใส่ไม้แข็งห้องนะครับผมสิใส่เป็นหัวเล็กตีเลยครับเพราะว่าบางคนว่าเกี่ยวมันสิบ่รูดบ่ไอ้มันเกี่ยวบ่รูดหรอกครับเพราะว่าผมใส่น็อตตัวเมียหมุนลงไปแล้วครับมันสิบ่รูดดอกพี่น้องแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าผมใส่น้ํามันผมใส่เป็นน้ํามันจักนะครับหยอดลงไปนะหยอดแช่ไว้แล้วนะแช่ไว้จักประมาณจัก1ชั่วโมงหรือว่า2ชั่วโมงก็ได้หรือว่าหยอดแช่เบิดขึ้นก็ได้ครับสมมุติว่าเฮาสิซ่อมมื้ออื่นเฮาหยอดไว้ย่ําแรงมื้อนี้ก็ได้พี่น้องมันสิดีมันสิซอยให้มันถอดบ่ยากว่าไงมันเฮ็ดให้ถอดบ่ยากครับมาว่าบัดนี้ผมสิใส่มือฝั่งซ้ายผมพอผมถนัดขวาเนาะผมสิจับจังซี่พี่น้องตรงข้อแข็งในหน่อยแบบนี้ครับอันนี้แบบคลิปคนเดียวนะจับยกลอยขึ้นจังซี่เลยแล้วผมสิใส่ค้อนตีใส่กับนี่นะพี่น้องถ้าเบิ่งเด้อตีเมื่อกี้บากรุดแล้วครับนี่ครับโอ้ยบุดมือ เดี๋ยวบุดมือครับเอาไหมครับเอาไหมจะรู้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมนี่เอากล้องขมือไกลตัวนี้นี่ผมยังไม่เคยถอดเทียดได้เนี่ยนี่ครั้งแรกได้เนี่ยครับที่ผมทำคลิปนี่นะเดี๋ยวบางคนที่ว่าทำท่าถอดออกแล้วเห็นรวมไว้มาตีให้กันเบิ่งบ่แม่นเด้นี่ครับนี่คือครั้งแรกได้เชิญตัวนี้นะที่กำลังถอดไอ้ชุดจานไฟนะครับเบิ่งใกล้ๆครับผมครับเบิ่งใกล้ๆพี่น้องเสียนว่ามันรู้แล้วเด้สมมุติว่าผมได้จับตัวนี้โยกกับเบิ่งเด้อเด้อซ้อมเด้อเห็นบ่เห็นบ่สังเกตเบิ่งมุมนี้ครับนี่มุมนี้นั่นเห็นบ่ครับมันรู้แล้วแม่นบ่ไปที่นี่เขาก็ถอดน็อตตัวนี้ออกครับเพื่อที่เสียวชุดจานไฟหรือว่าพัดลมนี่ออกนะพี่น้องถอดออกเลยง่ายมากง่ายมากโอ้ยง่ายครับง่ายแน่ครับง่ายก็บอกว่าสู้ใส่ปากอีกพี่น้องเลยดึงมาเลยครับที่นี่ดึงมาเลยเห็นปะก็เล็ก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 ออกมาแล้วเฮ้ง่ายบ่ครับง่ายบ่ครับตรงนี้มันที่มีสลักอยู่ครับนี่เห็นบ่นี่มันที่มีสลักนี่พี่น้องนี่สลักนี่มันที่เป็นเขาเฮ็ดเป็นเดือยไว้อยู่ครับนี่เดือยนี่มันที่เข้ากันกับไอ้นี่ครับเดี๋ยวผมวางตัวนี้ก่อนมันที่เข้ากันกับตัวนี้นะพี่น้องโอ้ยทับกล้องเฮ้ยนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ่งนี่เห็นบ่นี่มันที่เป็นหูจิ้งปีกเห็นบ่นี่หูจิ้งปีกนี่ล่ะเข้ากับเดือยตัวเมื่อกี้นะบางคนก็เลยถามว่าเราถอดไม่ให้ยังก็ว่าหุ่นเกิดไหลแล้วสร้างการถามเด้อก็คือว่าที่ถอดมากคือว่าบางที่ตัวนี้มันเสียนะหรือว่ามันหักนี่เห็นบ่มันหักสมมุติว่ามันไปโดนไอ้โดนน็อตโดนยังที่ว่ามันเข้ามานี่
ตัวนี้มันตีหักอะดิครับหักไป1 2 3 4 5 6หักหลายทีนะครับคือว่าตัวพะโล้นี่คันใบพายมันหักหลายนี่บ่ดีเด้พี่น้องเพราะว่าตัวนี้ล่ะมันเป็นตัวที่ว่าดูดให้ดูดอากาศเข้ามาไอ้รอเลี้ยงบ่ให้เครื่องนี่มันฮ้อนนะครับนี่ตัวนี้นี่มีส่วนหลายนะครับมีส่วนหลายนี่ครับอันนี้ผมมันหักอยู่อันนึงเห็นบ่นี่ครับนี่อันนี้ความที่หักนี่น็อตมันหลุดออกไปนะครับบัดนี้พ่อมันหลุดออกไปแม่นบ่พี่น้องเพราะมันหมุนนะบัดนี้เพราะอันเครื่องมันหมุนก็หมุนตุ๊ดๆๆๆมันก็ตีนี่มันตีกันมันเลยหักครับผมโอเคครับพี่น้องมาที่นี่ผมก็สิประกอบเข้าไปให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าครับประกอบกับเฮ็ดแบบเก่าแล้วครับถอดมาจะได้ก็ใส่แบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมสิซูมไปไกลๆก่อนเนาะเห็นชัดๆชึบจึกนี่เต็มตาเลยเดี๋ยวก็ได้พี่น้องแป๊บนึงครับผมผมมีคนถือกล้องอยู่เนาะครับผมนี่ครับเสียในว่ามันที่มีเดือยอยู่นี่เห็นบ่นี่เดือยตะยออยู่นี่นะพี่น้องเห็นบ่นี่นี่ครับให้เอาหู้นี่ใส่ให้เดือยนี่เขาหู้นี่ครับนี่ครับสูบไปเลยครับนี่สูบไปเลยแวบเห็นบ่นี่ครับนี่พี่น้องมันที่มีเดือยทางในเห็นบ่เห็นบ่เห็นเดือยบ่นะครับเดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงขยับก่อนท่านนี่โล่งหลอกมันครับเดี๋ยวก่อนอึ๊บน่าเขาแล้วครับนี่ครับมันจะมีเดือยนี่เขาไปเรียบร้อยแล้วมาที่นี่ไม่ต้องใส่ขวานคอโล่งเลยครับเดี๋ยวสู้กับเพื่อนก่อน ไม่ต้องคล้องที่หรอกพี่น้องไม่ต้องเพราะว่าเขาไม่น็อตตัวนี้ครับนี่เขาคันบีบลงไปเลยครับเดี๋ยวมันถีแนนเองอัตโนมัติคันเขาใส่ก่อนข้อนี่มันระวังเพราะว่าตัวนี้มันไม่เล็กเนี่ยมันเป็นขางเนี่ยมันถีแตกได้นะเขาต้องไปเคาะหรือว่าผู้ใดขันบ่มั่นใจยันมันบ่แน่นกะใส่เป็นไม้แทนไงครับเป็นไม้ตีก็ได้แต่ว่าผมแนะนำมาไม่ต้องคอครับอ่ะมาที่นี่เขาก็ใส่น็อตตัวเมียเข้าไปครับหมุนขวาครับฟังนี่หมุนขวาซ้ายออกขวาเข้าครับเนี่ยมุนเข้าไปเลยครับอันนี้ก็ประกอบกับบ่ยากครับก็ใส่บล็อกเที่ยวคันไอ้ฟ้าประกับสู่เฮานี่แหละประกับบาเลยเฮานี่น่ะครับขัดเข้าไปเลยบัดที่นี่เฮาตอนเฮาคันเข้านี่ให้เฮาใส่เนี่ยมาขัดไอ้พัดลมนี่ก่อนเพื่อที่ว่าพัดลมบ่ให้มันหมุนน่ะนะครับเฮาก็สิขัดลงไปฮู้ได้ฮู้นึงนี่ครับขัดให้มันเข้าลงนี่ก็ได้พี่น้องมันสิมีฮู้นี่เห็นบ่ครับคือว่าเฮาบ่ต้องการให้พัดลมหมุนนะห้องเสด็จขันตัวนี้มันเสด็จแน่นนะไม่ยันหรอกครับเห็นไหมมือเลยมือเข้าไปโอเคตื่นมือนะครับผู้มีหลายคนขันยันหวานก็มีเลย นี่ครับโอเคตื่นมือสิเอาละครับโอเคเรียบร้อยแล้วกระบอกยาครับพี่น้องพี่น้องครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้ที่มีประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับไม่มากก็น้อยผมเสื่อว่าจังซั่นครับสำหรับคนที่ว่าบ่เคยถอดนะครับก็สิถอดเป็นครับผมแต่ว่าคันเจ้ามีตะดูได้พี่น้องให้ใช้เป็นตะดูจะดีกว่านะครับสิดีกว่าครับคันแบบผมนี่มันก็สิจังได๋ล่ะมันก็สิเสี่ยงต่อการไอ้เกียวรูดนะแต่ว่าคันใส่เทคนิคแบบผมก็บ่รู้หรอกว่าผมก็เฮ็ดมาหลาย10ปีแล้วที่จริงผมมีตะดูอยู่เด้ที่นี่คนยืมไปนะครับอุปกรณ์ผมก็มีค่อนข้างที่ครบเหมือนนะตอนแรกนะครับก็มีหลายอย่างอุปกรณ์ถอดด้วยเครื่องผ้าเครื่องก็มีเหมือนนะครับที่นี่คนยืมไปเฮ็ดหายครับโอ้เงินหลายครับส่วนมากมีแต่คนเฮ็ดหายพี่น้องยืมไปครับบ่คืนเนี่ยก็มีครับผมเทคนิคที่ว่าถอดง่ายๆคือว่าบ่ให้เกียร์หลุดก็คือใส่น้ํามันครับอันนี้ผมใส่เป็นน้ํามันจากแต่ที่จริงมันมีน้ํามันดีกว่านี้อีกอยู่อันที่ว่าน้ํามันกัดสนิมนะให้พี่น้องจอดเข้าไปครับหยอดคือว่าครับหยอดเข้าไปหยอดตื้อเข้าไปนะหยอดมาไปก่อนแซ่บก่อนนะครับแซ่บไว้จักสุมงไรหรือว่าแซ่บไปเบิดขึ้นไรสมมติว่าเจ้าที่สองมือเจ้าก็แซ่บถอดมาแซ่บไปบางทีก็ได้ที่จริงไม่ต้องแซ่บเบิดขึ้นไรครับแซ่บจักสิบนาทีก็ได้หรือว่าห้านาทีก็ได้ครับมันก็ถอดออกแล้วมันถอดไม่ยากหรอกพี่น้องถอดไม่ยากหรอกครับเสียผมนี่ตอนแรกผมว่าเสียเครื่องนี่ได้มาสาธิตถอดนะให้พวกเจ้าเบิ้งนะตอนแรกนะตัวเครื่องนี้มันถอดดูโหดปฏิบัติผมเหมือนเห็นง่ายโพดสิไว้ล่ะเอาเครื่องนั้นในง่ายมาสาธิตเครื่องมันเคยถอดคือว่าของมันเคยถอดแล้วมันก็ถอดเข่าถอดเข่าถอดอ่อนมันก็สิหลัวมาหน้าครับว่าแต่ยังล่ะพี่น้อง
ครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่ไม่เคยถอดครับนี่นี่เพิ่งถอดพี่น้องเมื่อคลิปแรกเลยครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ครั้งแรกเลยที่ถอดในเบื้องเนี่ยสำหรับเครื่องนี้นะครับนี่ตัวนี้สิฮู้ซื้อว่าสิฟิตจะดอกครับฟอร์มของไม้เนาะมันก็ฟิตขึ้นบ้าละครับครับผมพี่น้องก็โอเคเนาะครับเนาะกับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมีเนื้ออัสระยังดีๆเกี่ยวกับเรื่อยยนต์หรือว่าเรื่อยเครื่องผมก็เสียมาเผยแพร่มาแบ่งปันพี่น้องครับคือเก่าแล้วครับครับผมครับกับมีเฮามีหยังเฮาก็เว้าสู่กันฟังนําพี่น้องเนาะครับครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิก FC ทุกท่านแล้วก็ที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็คอยให้กําลังใจผมดูดีเสมอมานะครับเนาะสําหรับพี่นี่ก็ขอกล่าวว่าขอบพระคุณครับ